ตอนนี้คุณกำลังฟัง 96.5 FM สถานีแห่งความสุขเองว่าอะไรกันหนาแม่กาละเกดไล่มนอำพรางตัวตามฝรั่งไปกะนั้นลือพระศรีวิสาสุนทรถึงกับผุดลุกจากพื้นศาลาคุ้นคิดเพียงเสี้ยววินาทีมีต้องตามมาให้ชักช้าเอิกกระเลิกฝรั่งมันจักสงสัยได้ข้าจักไปเพียงผู้เดียวร่างสูงใหญ่นั้นก็โจรลงเรืองไปยังทิศทางที่เป็นบ้านของพญาวิชัยเยนด้วยความร้อนใจมาได้ครึ่งทางก็ได้ยินเสียงปืนดังก้องยิ่งต้องกระโจนวิ่งอย่างสุดฝีเท้าอกใจแทบระเบิดด้วยความเป็นห่วงและกลัวว่าตนจะมาสายไปเพียงถลันเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่ยังไม่ทันที่จะเข้าไปในตัวกำแพงก็มีความรู้สึกคล้ายถูกมือเล็กคว้าจับไว้ให้หลบไปยังข้างทางอันเป็นป่ารกเขารู้สึกคล้ายถูกแรงน้อยๆนั้นกดบ่าให้ลงแนบต้นไม้ใหญ่ห่างไกลสายตาคนด้านนอกโอ้ยนึกว่าจะแย่เสียแล้วเสียงใสดังขึ้นพร้อมกับร่างบอบบางที่ปรากฏตรงหน้าคุณพี่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าคะแล้วพี่ผินพี่แย้มเล่าทำกะไรลงไปรู้ตัวหรือไม่เสียงเหมือนสำลักนั้นทำให้เธอจ้อยสนิทเกศสุรางซุดตัวลงนั่งพับเพียบกับพื้นหญ้าเตรียมรับคำเทศนาแต่ฝ่ายนั้นกลับหยิบเอากริดที่เหน็บอยู่ตรงชายพกขึ้นมาหญิงสาวตกใจตนต้องรีบยกมือบังตัวเองไว้อย่างอัตโนมัติพางหลับตาปี๋เฮ้ยคุณพี่จะฆ่าจะแกงกันเลยหรือเจ้าคะข้าผิดไปแล้วหากไร้สรรพเสียงใดจนตัวต้องลืมตาขึ้นแล้วก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นกิจที่มีคมสองด้านนั้นกำลังจดจ่ออยู่กับลำคอของพระศรีวิสารสุนทรดวงตาคู่นั้นมันดูมั่นคงขึงขังและยังมีแววตาของความเจ็บปวดใจมากมายแฝงอยู่ด้วยคุณพี่จะทำกะไรเจ้าคะเอามีดไปเจาะคอตัวเองยายกันสัญญากับข้าว่าจะมิทำเยี่ยงนี้อีกดวงตาคมกริบนั้นมีหยาดน้ำตาคอจนแดงก่ำมือนั้นสั่นเทาทั้งยังจ้องมองมายังเกศสุรางอย่างไม่ยอมกระพริบตาข้าสัญญาข้าไม่มีวันทำเยี่ยงนี้อีกเด็ดขาดข้าจะไม่มีวันเอาตัวเองไปเสี่ยงอีกวางกิจเถิดเจ้าค่ะเลือดออกแล้วหนาเจ้ารู้หรือไม่ว่าแรกที่ได้ยินว่าอเจ้าแฝงกับไอ้ตามทหารฝรั่งไปข้าแทบขาดใจตายลงบัดเดียวนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากพลาดพังย่อมถึงแก่ชีวิตเกศสุรางเสียใจจนน้ำตาคอมือเล็กรีบคว้าด้ามกริดทันทีที่พระศรีวิสารสุนทรเอาออกห่างจากลำคอตัวเองเมื่อแย่งกริดมาได้ก็รีบโยนออกห่างจากมือของเขาก่อนจะหยิบเอาผ้าเช็ดหน้ามากดซับแผลที่มีเลือดสีแดงไหลออกซึมมาอ๋อเจ้ากล้าหาญชันชัยยิ่งกว่าชายกระทำในสิ่งที่แม่หญิงอื่นมิมีวันกระทำผู้ใดห้ามปรามก็มิเคยฟังเสงี่ยมหงิมได้เพียงชั่วคู่ก็สร้างเรื่องราวลืมแล้วหรือว่าอ๋อเจ้าเป็นคนที่มีเพียงชีวิตเดียวและบัดนี้ชีวิตของอ๋อเจ้าก็พ่วงชีวิตของผู้อื่นไว้หากอ๋อเจ้าเป็นกระไรไปข้าก็ขอมิอยู่เป็นผู้เป็นคนให้ข้าตายก่อนเสียยังดีกว่าฟังเพียงคำตัดเพ้อแค่ประโยคแรกเกศสุรางก็น้ำตาไหลพากพอฟังประโยคถัดมาเจ้าตัวแสบที่สิ้นฤทธิ์ก็ร้องไห้โฮข้าขออภัยข้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกแล้วเสียงผ้าสั่นแทบไม่เป็นภาษานั้นได้รับการตอบรับด้วยการรั้งตัวไปกอดแนบอกร่างบางแทบหายไปในอกกว้างที่สะท้อนสถานสั่นเทาด้วยความโล่งใจสัมผัสเลือดเนื้อที่เขาทั้งห่วงด้วยแรงรักความหวาดกลัวแทบวิปลาสด้วยเกรงว่าจะสูญเสียจางหายไปสิ้นที่รับรู้ว่าแม่หญิงผู้นี้มิได้เป็นอันตรายใดๆเพียงครู่อาการร้องไห้ของเกศสุรางก็เหลือเพียงลมหายใจสะอื้นเล็กๆสบายบางถูกนำมาเช็ดซับน้ำตาต่างผ้าเช็ดหน้าที่ยังคงแนบซอกคอแข็งแรงนั้นแล้วจึงเปิดผ้าเช็ดหน้าดูเจ็บหรือไม่เจ้าคะดวงตาละห้อยของเธอสบประสานกับดวงตาที่ทอแววหวานซึ้งไกลหัวใจนักเสียงทุ้มนั้นนุ่มนวลกระซิบแผ่ว
ดวงตาละห้อยของเกศุลางทอประกายเก้อเขินกึ่งลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วจึงอดใจไว้ไม่ได้เอ็นตัวแตะริมฝีปากนุ่มกับแนวแผ่นั้นอย่างแผ่วเบาวงหน้าคมคายที่ขาวขึ้นเพราะไปอยู่ต่างแดนร่วม2ปีเริ่มละเลือสีความอบอุ่นและละมุนนั้นชวนให้เคลิบเคลิ้มวงแขนแข็งแรงตวัดกอดเอวบางพลางสารรับกิริยานั้นจมูกโด่งและปากหนาอยากแตะริมขมับเลื่อยมายังแก้มนวลพระพายโชยพัดมาบางเบาอากาศยามปลายฝนต้นหนาวยิ่งทำให้อยากล้างร่างบางนั้นไว้ชิดตัวมากที่สุดแล้วจึงพยายามข่มกั้นความรู้สึกที่พุ่งพ่านนั้นอย่างสุดกำลังหากเกศุลางกับผงกศีรษะจากการซบนิ่งช้อนตามองแนวคางที่มีรอยเคาเขียวจางทั้งยังยื่นปากนุ่มแตะปลายนั้นอย่างออดอ้อนอีกฝ่ายจึงหักห้ามใจไม่ได้แตะริมฝีปากลงบนปากใสตึงนั้นอย่างแผ่วเบาความหอมหวานเกินกว่ารสชาติใดๆที่เคยชิมทำให้เผลอไผลิ้มลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าสบายบางเลื่อนหลุดจากแนวไหล่ที่พาดผ่านไว้เนื้อนวลนิ่มอุ่นชวนให้ไล่รูปหากเมื่อมือแตะรูปผ่านสะบักหลังเกศุรางก็สะดุ้งสุดตัวพระศรีวิสารสุนทรจึงได้หยุดชะงักก่อนจะเอี้ยวตัวพลิกดูสาเหตุของอาการสะดุ้งนั้นรอยแดงจ้ำด้านหลังเนื้อขาวนวลทำให้แววพิศวาสล้ำลึกแปรเปลี่ยนเป็นตะลึงงันนี่อเจ้าถูกยิงหรือเกศุรางเลื่อนสบายขึ้นพาดบ่าบางแล้วก้มหน้าทำท่าเจียมเจียมในความคิดของเธอนั้นแหมเกือบมีฉากไคลแม็กกลางป่าแล้วไหมล่ะไม่รู้ว่าจะโล่งอกหรือเสียดายดีเป็นยังไงกันบ้างคะกับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อว่าเกศุรางกับพระศรีวิสารสุนทรจะมีจุดคลายแม็กอย่างที่เกศุรางคิดไว้หรือเปล่าสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ